ค่ะเอาละครับยังอยู่ในหมวดการเมืองจากเพื่อไทยคราวนี้แวะเวียนไปดูอาการของพรรคประชาธิปัตย์กันสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นยังไงบ้างข้าวความคนสั้นๆนิดหนึ่งค่ะที่ประชุมสสพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่17ธันวาคมช่วงบ่ายๆนะใช่ค่ะมีมติเสนอชื่อคุณวิราชจันทร์พิทักษ์อดีตสสกทมประชาธิปัตย์ค่ะเป็นกรรมาธิการวิสามันตรวจสอบโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ในโควต้าของประชาธิปัตย์ค่ะตกเย็นๆเย็นวันเดียวกันเย็นวันที่17นั่นแหละค่ะในรายกลุ่มของสสประชาธิปัตย์ก็ยังยืนยันชื่อคุณวิราชอยู่ใช่ตอน 18:00 นยังมีชื่อคุณวิราชค่ะแต่20:00 20:00นั่นแหละค่ะผ่านไปไม่ถึง2ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นชื่อคุณวิราชหายไปค่ะชื่อวิราชหลุดออมีการอ้างกันว่ามีการอ้างกันว่าใครอ้างไม่ทราบนะออมีการอ้างกันว่าคุณสุทัศน์เงินหมื่นคนที่เสนอซึ่งเป็นคนเสนอชื่อคุณวิราชได้ตัดสินใจถอนชื่อคุณวิราชโดยที่คุณวิราชไม่รู้เรื่องใช่ค่ะและใครบางคนที่มีอำนาจก็ตีเนียนไหลตามทั้งๆที่เรื่องนี้มันต้องย้อนกลับมาที่กรรมการบริหารที่กรรมการสสกรรมการสสอีกรอบนึงก่อนต้องย้อนกลับเข้ามาที่ประชุมสสพรรคอีกครั้งเพื่อขอมติเพื่อเปลี่ยนมติใช่ก็ไม่รู้สิเราจะต่อสายไปที่คุณเทพชัยเสนพงศ์ค่ะสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์อ่ะไปกันที่คุณเทพไทยสวัสดีค่ะคุณเทพไทยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์สวัสดีครับคุณนันท์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับถ้าอยากจะติดตามข่าวการเมืองให้สนุกตามข่าวประชาธิปัตย์ไม่มีพลาดเลยนะคุณเทพไทย มีเรื่องให้เร้าใจให้ระทึกได้ทุกสัปดาห์เลยนะตอนนี้คือประชาธิปัตย์เราก็เป็นพรรคที่เขาเรียกว่าเป็นพรรคที่ไม่ได้ปิดกั้นสมาชิกอ่ะโอเคค่ะเราก็ให้ใครอยากจะแสดงออกนะครับที่ภายใต้ขอบเขตก็โอเคก็ไม่มีปัญหาก็แสดงออกได้ให้เสรีนะครับเพราะว่าทุกคนก็เป็นเจ้าของพรรคทุกคนก็รับผิดชอบต่อพรรคด้วยกันครับไอ้เรื่องเปิดอิสระทางความคิดกับเรื่องที่มีใครใช้อำนาจแฝงดิกเตตหรือผูกขาดการจัดการพรรคในบางลักษณะมันคนละประเด็นนะมันคนละประเด็นนะถูกไหมถูกต้องแต่ว่าก็ต้องมาว่าเป็นแต่ละประเด็น okay. ว่าอะไรที่มันมีปัญหาแล้วก็ต้องแก้ไขตรงนั้นถ้าฉะนั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์เราก็ให้อิสระเสรีในทุกคนอยู่แล้วครับครับโอเคถ้าฉะนั้นก็ดีเลยเราจะโฟกัสไปที่กรณีของคุณวิราชจันทร์พิทักษ์ถูกต้องนะครับว่าที่ปรึกษาสสของพรรคเนี่ยโทษที่ประชุมสสของพรรคเมื่อวันที่17ธันวาคมมีมติเสนอชื่อคุณวิราชเป็นกรรมาธิการเรื่องตรวจสอบไปโครงการก่อสร้างสภาตอนเย็นๆในไลน์กลุ่มสสพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังยืนยันชื่อของคุณวิราชแต่พอ20:00เนี่ยชื่อคุณวิราชหลุดมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ย้อนกลับมายังที่ประชุมสสพรรคอีกครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนก่อนที่จะถอนชื่อคุณวิราชล่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมีการพิจารณาในที่ประชุมสสเรื่องตั้งคณะกรรมาธิการค่ะเรื่องก่อสร้างรัฐสภาครับผมคนหนึ่งเลยที่อภิปรายเยอะที่สุดในเรื่องนี้โดยตั้งข้อสังเกตว่าญัตตินี้จะตั้งไหมจะตั้งกรรมาธิการจริงไหมถ้าตั้งจริงก็เดี๋ยวไปสุดท้ายก็บอกว่าโดนใครมาขอร้องไม่ตั้งแล้วพวกผมเดินหน้าไปแล้วเนี่ยอภิปรายให้ตั้งไปแล้วเนี่ยผมกลับไม่ได้นะวินต่อยชัดนะสองเมื่อตั้งกรรมาธิการไปแล้วนะครับก็ต้องให้ชัดนะครับว่าต้องให้เสรีภาพในหรือให้อิสระในการแสดงออกไม่ใช่มาบล็อกเขาอีกนะครับก็ย้ำอยู่เฉยๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะผมเป็นกรรมาธิการกิจการสภาและก็เรื่องนี้ก็เข้าสู่กรรมาธิการกิจการสภาหลายครั้งจะทำให้เวลาอภิปรายเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาครับก็คือพูดกันตรงๆเกรงอกเกรงใจเพราะในนั้นเนี่ยในกรรมาธิการก็มีส.ส.ของพรรคอื่นอยู่ด้วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผมก็ตั้งข้อสังเกตทุกคนก็เงียบไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรก็ขอให้มีการเสนอชื่อทุกคนก็บอกยืนยันว่าวิปของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าตั้งไม่มีปัญหาเสนอชื่อก็ได้คุณชาดาใจเศษละบอกว่าในฐานะวิปไปตั้งได้ไม่มีปัญหาเต็มที่ได้นะครับถ้าเมื่อเจ้าของคนที่น่าจะมีส่วนได้เสียสนับสนุนให้ตั้งก็ไม่มีปัญหาเราก็ตั้งก็มีการเสนอชื่อนะครับคุณสุทัศน์เงินหมื่นก็เสนอชื่อคุณวิราชจันทิรักษ์นะครับแล้วก็คุณอิสระสมใจก็เสนอชื่อคุณวัชระเพชรทองครับนะครับผมเสนอชื่อคุณสุธีกรกมลพฤกษ์ซึ่งเป็นวิศวะครับสุดท้ายก็คุณ
วัชระท่านก็ถอนตัวท่านบอกไม่เป็นไรก็ให้คุณวิราชคนเดียวก็พอแล้วเข้าอยู่ข้างนอกนะครับคุณสุตีก็ถือว่าเป็นคนนอกแล้วอยากจะได้สสกบดีสสก่อนก็ไม่มีปัญหาผมล่ะเป็นคนที่โทรไปหาคุณวิราชเองครับค่ะนะครับเพราะคุณอื่นติดต่อคุณวิราชไม่ได้ผมติดต่อไปคุณวิราชก็บอกว่าเขาจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากเป็นนะแต่ว่าเมื่อพรรคมีมติเสนอชื่อให้เขาอยากเป็นเขาโอเคเขาเป็นพอเป็นก็ทุกอย่างก็ได้ตามชื่ออย่างนั้นครับตอนนี้เนี่ยผมไม่ใช่ว่าสองทุ่มเปลี่ยนชื่ออะไรครับผมเพิ่งมาทราบอีกวันนึงนะครับอ๋อเหรอฮะผมอ่านในไลน์ผมอ่านในไลน์ให้ชื่อมันเปลี่ยนไปชื่อพิวิราชหายไปไหนผมก็ถามเอ้าแล้วชื่อพิวิราชหายไปไหนเนี่ยก็ทุกคนก็เงียบไม่มีใครตอบค่ะใช่ไหมฮะไม่มีใครตอบก็เลยงงแล้วก็เลยเป็นที่มาถึงช่วงนี้ว่าคุณวิราชออกมาแถลงข่าวทีนี้ถามนิดนึงเขาเอาชื่อวิราชออกแล้วยัดชื่อใครเข้าไปแทนนะเสนอชื่อใครมาแทนครับคุณสราวุฒิอ่อนละไมสสจังหวัดชุมพรสราวุฒิอ่อนละไมสสชุมพรใช่ครับเอาสสชุมพรมาแทนนะครับแล้วมีใครอธิบายไหมฮะมีใครอธิบายไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเปลี่ยนเป็นคนนี้ครับก็ไม่ได้อธิบายอันนี้เมื่อวานก็มีประชุมพรรคสสนัดพิเศษปกติประชุมวันนี้แต่ว่าวันนี้มีการประชุมร่วมก็ประชุมเมื่อวานก็ผมก็ถามเรื่องนี้ในที่ประชุมนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไรและผมก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ได้อนุมัติในที่ประชุมสสค่ะการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยจะไปเปลี่ยนแปลงข้างห้องน้ำที่โน่นที่นี่ที่ร้านอาหารที่ตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในที่ประชุมสสค่ะหรือไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงที่นี่เพราะมันมาจากที่นี่ฟันประธานวิปท่านก็ชี้แจงว่าเมื่อคุณสุทัศน์ในฐานะผู้เสนอชื่อคุณวิราชถอนชื่อออกก็หลุดไปท่านก็เอาชื่อใหม่ใส่เข้าไปนะครับซึ่งผมก็ท้วงติงว่าคุณสุทัศน์ถ้าจะถอนชื่อเขาเป็นสิทธิ์ที่จะถอนชื่อได้เพราะเป็นผู้เสนอแต่ต้องมาถอนชื่อในที่ประชุมสที่ประชุมสสไม่ใช่ไปถอนชื่อกับใครคนใดคนหนึ่งที่ข้างทางหรือตรงไหนหรือถอนชื่อทางไลน์ไม่ได้ก็ต้องมาต้องเป็นมติสสไงประธานวิปประธานวิปก็คือคุณชินวรบุญเกียรติใช่ไหมฮะใช่ครับท่านชินวรนะครับท่านก็แจ้งว่าท่านก็ทำไปตามกระบวนการของท่านเมื่อมีคนขาดวิปก็เอาคนใส่เข้าไปนะครับผมก็หลายคนก็ท้วงติงว่าโดยเฉพาะคุณวิรัตน์ร่มเย็นก็ท้วงติงว่าก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องกลับมานะครับแม้ว่าจะมีการพิจารณายัตติกำลังจะเข้าแล้วก็ตามก็ต้องบอกวิปรัฐบาลว่าของพรรคประชาธิปัตย์มีปัญหาเรื่องตัวบุคคลขอชะลอหรือเลื่อนไปก่อนแล้วลองกลับมาประชุมสสถ้าไม่ประชุมสสที่พรรคก็ประชุมสสที่สภาก็ได้นี่คุณวิรัตน์ร่มเย็นก็เสนอนะครับตอนนี้ก็เมื่อวานก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมสสนะครับของพรรคแล้วก็พูดในทำนองว่าถ้าอย่างนี้ถ้าให้มันทำให้มันถูกต้องเนี่ยก็ผมก็เสนอเองแหละว่าถ้าทำให้ถูกต้องก็นำเรื่องนี้มาพิจารณาใหม่นะครับในที่ประชุมสสหรือจะให้ที่ประชุมสสให้สัตยาบันนะครับการกระทำไปของวิปก็ได้แต่ขอให้ได้ทำให้มันถูกต้องเพื่อจะไม่ให้เป็นที่คางแคลงใจหรือคาใจของคุณวิราชนะครับแต่ว่าเมื่อวานก็ที่ประชุมไม่พร้อมที่จะให้สัจจบันนะครับก็ได้ฟังความเห็นได้มีข้อเสนอต่างๆในที่ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะไปได้ข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งเราการประชุมด้านหน้าครับโอเคแต่ว่าการตั้งกรรมธิการของสภาผู้แทนเขาตั้งกันไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อวันศุกร์ตั้งไปแล้วครับเดินหน้าไปแล้วครับก็เดินหน้าไปแล้วอันนี้จะมาย้อนทำทีหลังมันก็ไม่ได้มีผลอะไรยังไงก็คือไปให้สัตยาบันให้มันครบขั้นตอนเฉยๆให้มันครบขั้นตอนเฉยๆเป็นเรื่องของพิธีกรรมนะใช่ไหมคะคือมันมี2อย่างครับก็คือ1เป็นเรื่องของพิธีกรรมที่มันถูกต้องตามกระบวนการของพรรคนะครับครับ2ก็คือว่าถ้าพรรคยืนยันที่ประชุมพรรคยืนยันให้คุณวิราชเป็นต่อก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งลาออกแล้วก็เสนอซ่อมไปแทนคุณวิราชแทนนะครับอาจคุณวิราชอาจจะไม่เอาแล้วล่ะผมเข้าใจว่าคงท่านคงไม่เป็นแล้วล่ะถ้าเจอแบบนี้คงไม่เอาแน่ๆแต่ว่าวิธีการมันวิธีการก็สามารถทำได้นะครับคือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมาธิการในที่ประชุมได้ครับครับทีนี้ระดับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นหัวหน้าพรรคเลขาพรรคเนี่ยได้แสดงท่าทีอะไรบ้างหรือไม่กับเรื่องที่เกิดขึ้นครับในที่ประชุมเมื่อวาน
มื่อวานก็ท่านไม่ได้เข้านะครับท่านเลขาท่านหัวหน้าท่านไม่ได้เข้าที่ประชุมครับเมื่อวานนะท่านติดประชุมครม.ท่านไม่เข้าที่ประชุมส.ส.ครับนะครับก็มีแต่คุณองอาจในฐานะประธานส.ส.แล้วก็คุณอาจจะประกอบรัตนพันธ์ในฐานะรองประธานส.ส.แล้วก็ทำหน้าที่ประธานส.ส.ประธานที่ประชุมในวันที่17ที่ผ่านมาครับแล้วก็คุณชินวรบุญเกียรตินะครับครับก็ผู้บริหารพรรคก็ไม่ได้เข้ากับประวันครับก็เลยเรื่องก็เลยคาอยู่ครับถามกันตรงๆเถอะพอรู้เบื้องหลังไหมเบื้องหลังมันคืออะไรผมไม่ทราบเบื้องหลังนะแต่ว่าก็เพียงแต่ว่าผมก็รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วก็ทำให้หลายคนก็สงสัยแค่นั้นเองว่าเออมันเปลี่ยนยังไงอะไรเงี้ยนะครับ คือการเปลี่ยนแปลงนี่เกิดขึ้นได้แหละแต่ว่าให้มันถูกวิธีการก็ไม่มีปัญหาครับ ก็ได้ครับจากสัญชาตญาณจากสัญชาตญาณของคุณเทพไทยนะจากสัญชาตญาณคุณเทพไทยนะไอ้เรื่องครั้งเนี้ยมันเป็นแรงผลักแรงกดมาจากการเมืองภายในเองหรือการเมืองจากนอกพรรคประชาธิปัตย์คือผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของภายนอกล่ะที่มีการขอกันมาหรือว่าอาจจะเดี๋ยวก็กระทบกระทั่งไม่สบายใจอะไรในทำนองอย่างนี้นะเพราะว่าข่าวมันก็ออกมาเนี่ยครับว่าตอนที่คุณวิลาศคุณวัชระไปแถลงข่าวแล้วก็ผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยได้แสดงท่าทีอะไรบ้างเนี่ยก็มีข่าวอยู่นะครับผมก็เข้าใจว่าน่าจะสืบเนื่องจากเรื่องนี้แหละครับแต่ว่าคุณชาดาไทเศรษฐ์ตัวแทนภูมิใจไทยในวิปรัฐบาลก็บอกแล้วนี่ไฟเขียวไม่มีปัญหาจะตรวจสอบก็ตรวจสอบให้ตั้งได้ไอ้เรื่องโครงการก่อสร้างสภาใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องตัวบุคคลที่พอพรรคเสนอไปก็เป็นเสนอเป็นคุณวิราชหรืออาจจะเสนอเป็นคุณวัชระอย่างเงี้ยก็ถือว่าวงแตกละนะแต่ว่าถ้าเป็นเสนอคนอื่นๆผมคิดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกเป็นเรื่องตัวบุคคลเข้าใจละโอ้โหแต่ว่าทำกันอย่างนี้นะคุณเทพไทยยังแตกไม่พอเลยครับประชาธิปัตย์เนี่ยทำกันอย่างนี้ยังแตกกันไม่พอเลยครับเนี่ยนี่ผมถามแบบบ้านๆเลยก็ไม่ได้แตกอะไรหรอกก็คุยกันปกติก็มาชู้มาว่ากันไงก็มาว่าในที่ประชุมส.ส.ไม่เป็นไรผมก็มีข้อสรุปในที่ประชุมส.ส. อย่างเช่นที่ประชุมส.ส.ถามว่าในกรณีวันก่อนที่พวกผมโหวตสวนมติพรรคนะครับเอาตามยัตติของตัวเองนะอ้างอุดมการณ์พรรคได้มาโหวตสวนแล้วก็ถูกฆ่าโทษเอาว่าตรงๆถูกฆ่าโทษถูกว่ากติกาว่าต้องทำอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วคนก็ถามต่อแล้ววันนี้กรรมการมติพรรคออกมาบิดเบี้ยวแบบนี้มาบิดอย่างเงี้ยใครจะรับผิดชอบแล้วจะถือหลักอะไรอะไรเงี้ยก็มีการพูดในลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าผมก็เชื่อว่าประชาธิปัตย์เราก็เอาความถูกต้องเป็นหลักอะครับโอเคเข้าใจต้องหาข้อสรุปอยู่ได้ครับเข้าใจเดี๋ยวผมต้องชมคนประชาธิปัตย์นะคุณเทพไทยรู้สึกคนประชาธิปัตย์อยู่กันแบบตบจูบนะต่อประชาธิปัตย์เราก็เป็นแบบนี้มา73ปีแล้วแหละครับอ๋อเป็นแบบนี้มานานแล้วนะไม่รู้นะแบบนี้แหละแบบนี้แหละก็สเปคแบบนี้แหละการเมืองอะครับการแสดงความคิดเห็นได้มันไม่ใช่บริษัทครับครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความเห็นได้แต่ว่าข้อสรุปก็คือต้องที่ประชุมพรรคมีมติที่ประชุมพรรคเป็นข้อสรุปครับตอนเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยคุณวิราชถ้าที่ประชุมพรรคมีมติรับรองให้สัจจาบันหรือมาเปลี่ยนแปลงกระบวนการในที่ประชุมพรรคก็ทุกอย่างก็จบคุณวิราชก็ไม่เสียใจอะครับครับครับแต่ว่าไอ้ครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องของความเห็นมันไม่ใช่เรื่องของอิสระทางความคิดแต่ครั้งนี้มันเป็นเรื่องการแหกกฎของพรรคตัวเองนะมันวิธีการมันผิดวิธีการก็มาทำวิธีการมันถูกเสียโอเคได้ครับไปทำให้ถูกขั้นตอนซะจะได้จบกันไม่ต้องใช่เอาละครับขอบคุณนะขอบคุณคุณเทพไทยขอบคุณนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไงตอนที่โหวตตั้งถามทุกคนละถูกคนถูกตัวมากถามทุกคนละเพราะเป็นคนที่อภิปรายเรื่องนี้มากที่สุดด้วยถามทุกคนละแล้วเล่าที่มาเลยว่าทางภูมิใจไทยก็ไม่ขัดข้องตั้งกรรมการจำที่รองเพราะฉะนั้น something wrong มี something wrong แง่ๆแน่นอนแน่นอนมี something wrong แน่ๆเผอิญเป็นชื่อคุณวิลาศเนี่ยถ้าเป็นชื่อคนอื่นก็อาจจะไม่อินแต่ว่าใครอยู่ประชาธิปัตย์นี่ต้องทนไม้ทนมือหน่อยนะต้องรับได้ทุกสถานการณ์ไงก็คือตบจูบกันหนักตบจูบกันหนักละครไทยแท้ๆเลยแต่รายการนี้มันมีผมสังหรณ์ว่ามันจะมีคำขอแรงๆจากต่างพรรคเหรอหรือจากใคร
จากนอกพักนอกพักไงอ่ะโอเคพักกันสักครู่ดีกว่าไหมคะ